อันนี้นะคะก็คือของที่ได้มานะคะห่อบับเบิ้ลมาอย่างไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ห่อมาอย่างนี้ไม่น้อยนะถ้าไม่ดีแต่ไม่ทำถ้าไม่ปังแต่ไม่ขายค่ะว้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินทร์บิวตี้วันนี้นะคะพี่เพชรจะมารีวิวลิปสติกตัวใหม่ของคุณกระแตนะคะก็คือแบรนด์เคที่นั่นเองซึ่งพี่พักเนี่ยเคยสั่งซื้อแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เราก็มี LINE แอด official ของเขานะคะเวลาที่เขามีอะไรใหม่ๆเขาก็จะเด้งๆๆมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยลิปตัวนี้น่าสนใจราคาก็ดีด้วยนะคะซึ่งซื้อลิปเนี่ย5แท่งนะคะแถมลิปติ้นอีกนะคะมาในราคา495บาทก็เมาหน้าคนไข้การสั่งมาลองนะแล้วก็เฮ้ยสีที่เห็นสวยมากเลยและพี่พักก็ได้ทำการสั่งมานะคะเรามาแกะดูกันดีกว่านะถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเพื่อเธอจะรับได้ไหมเราให้ฟังอันนี้นะคะก็คือของที่ได้มานะคะห่อบับเบิ้ลมาอย่างไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ด้วยความที่เราเนี่ยพี่พักเนี่ยเป็นคนที่ขายของออนไลน์นะคะการแพ็คสินค้าเนี่ยการห่อบับเบิ้ลเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะห่อมาอย่างนี้ไม่น้อยนะห่อมาแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าของก็ไม่ได้แตกหักอะไรนะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือลิป5สีนะคะเดี๋ยวเรามาสวอตกันนะคะและเขาก็จะแถมตัวนี้มาเป็นลิปทินต์ของเคที่นะคะพี่พักว่าตัวลิปทินต์เนี่ยดีว่ะสวยแพ็กเกจสวยหรูหรานะคะแล้วก็สีเนี่ยสวยเลยนะได้เห็นแบบข้างนอกนี้นะเดี๋ยวเรามาสวอตสีกันค่ะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะลิปเนี่ยมีขนาดเท่าก็คือนิ้วก้อยของพี่พักนี่แหละถามว่า99บาทแพงไหมพี่พักก็ว่าไม่ถูกแต่เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของลิปกันนะแล้วเราจะรู้ว่าแต่ก็ไม่แพงนี่เนาะอะไรอย่างนี้นะคะเขาเคลมมาว่าเดี๋ยวพักอ่านให้ฟังเลยนะคะเขาบอกว่าสุดยอดลิปสติกแห่งปีเคที่มินิเวลเวทลิปถ้าไม่ดีแต่ไม่ทำถ้าไม่ปังแต่ไม่ขายค่ะ wow. เขาบอกว่าเป็นเนื้อนุ่มลื่นดุดกำมะหยี่ฟิลครีมมี่ซอฟทินเนื้อนุ่มละมุนสีชัดติดทนไม่แห้งไม่ตกร่องเบาสบายปากสุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีชาร์จสีนี้พักขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสวอตให้ดูกันอีกนะคะว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่สีที่หนึ่งเลยปึ๊บแต่แท่งเขาว่าเอาจริงนะถ้าใหญ่ขึ้นมากว่านี้อีกหน่อยนะเท่านิ้วชี้นะพี่พักว่าถ้าทำแบบไซส์เท่านิ้วชี้นะแล้ววัสดุอย่างนี้นะพี่พักว่าสวยขายสัก149หรือว่าแบบราคายังไม่ได้ลด199 259น่าจะได้นะเฮ้ยอันนี้มันดูเล็กไปนิดนึงอ่ะมันดูแบบนิ้วก้อยนิ้วก้อยจริงๆนิ้วก้อยเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันลิปมีกลิ่นครีมนะคะซับซอฟครีมเดี๋ยวเราจะสวอตกันเลยนะคะสีที่หนึ่งสีคิวปิดเฮ้ยสีสวยอยู่นะคะแล้วก็สีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวแพ็กเกจนะสีที่หนึ่งมาแล้วสีที่สองสีนี้จะมีความออกชมพูกะปิตุ่นๆหน่อยนะคะชมพูสวยเฮ้ยชมพูที่เห็นที่มือพี่พักออกกล้องอ่ะมันแอบในกล้องแอบโดดไปกว่านิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นสีชมพูสวยเลยนะคะออกสีชมพูอันนี้ออกส้มอันนี้ออกชมพูชัดเจนนะสีที่สามสีนี้พี่พักว่าทาง่ายหน่อยถ้าสีนี้อาจจะต้องคนขาวมากๆนะคะสีที่สามจะเป็นสีที่ออกแบบชมพูตุ่นๆเยอะขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็สีที่สี่เนี่ยถ้าดูจากแพ็กเกจก็คือแดงเลยเป็นแดงเข้มออกส้มสีนี้ก็คือสีเดียวกับแพ็กเกจเลยเขาทำสีตัวแพ็กเกจกับสีลิปเนี่ยค่อนข้างใกล้กันมากอันนี้ชมนะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีที่5สีเดลฟิลภาษาอังกฤษของดิฉันนี่มันวัวบะป
ะจิ้งจกมากโอ้โหสีสวยสีนี้สีแดงวายสวยทั้ง5สีเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะสวอตมา5สีแล้วเราก็มาสวอตสีที่เขาแถมให้กันด้วยดีกว่านะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นลิปทินนะคะอันนี้เดี๋ยววิพักจะสวอตตรงนี้อ๋อลิปทินก็จะให้ความแบบทินๆเงาๆหน่อยนะคะมีความเงาๆมีความถ้าพวกนี้เนี่ยพอแมตต์แล้วพอแห้งแล้วเขาจะมีความด้านใช่ไหมแต่ตัวนี้ยังมีความเงาๆอยู่นะคะเอาเป็นว่าเรามาทาลิปบนปากกันดีกว่าพี่พักจะขอเลือกทานะเดี๋ยวพี่พักจะทาสีนี้เป็นฐานรอบปากเลยนะเดี๋ยวเราทาสีนี้เป็นฐานรอบปากเลยนะแต่ส่วนว่าใครอยากเห็นสีบนปากชัดๆเนี่ยพี่พักจะแปะรูปที่ทางเคที่เขาทำโฆษณาเอาไว้ที่พี่พักเห็นในไลน์เนี่ยให้นะคะน่าจะสีชัดกว่าแสงอะไรน่าจะชัดกว่านะคะแต่เดี๋ยวพี่พักจะใช้สีนี้ทาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้สีไหนข้างในอะไรเป็นอะไรอย่างนี้นะคะมาจ้าพี่พักชอบทาหรือแบบว่าให้ดูปากห้อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเกินขอบปากล่างมันนิดนึงอ่ะมันรู้สึกแบบปากห้อยๆปากอบอิ่มนะลิปทาง่ายจริงๆไม่ตกร่องด้วยโอ้โหสวยมากสวยสุดสวยละมุนละม่อมสวยไปเลย wow. อันนี้ก็คือพี่พักเนี่ยทาสี03นะพี่ต้องบอกว่าสีสวยมากเนื้อลิปเกลี่ยง่ายมากเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ไหมเจ้าตัวเกลี่ยเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะคะพอดีปากแล้วก็ความนุ่มความแข็งอะไรกำลังพอดีเลยทาลงบนปากเนี่ยจิกสีลิปออกมาได้ดีแล้วก็ดีอ่ะแบบพี่พักชอบนะเดี๋ยวพี่พักจะใช้ตัวติ้นเนี่ยเกลี่ยปากข้างในเดี๋ยวพี่พักจะเม้มปากด้านในแป๊บนึงเอามิ้มออกนิดนึงนะคะรอตอนที่ลิปยังไม่แห้งนี่แหละนะเราก็มาเกลี่ยกันลิปตินเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นอะไรที่หลุดยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปากของคนเราเนี่ยด้านในตรงเนี้ยเราโดนน้ำลายตลอดพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความน้ำตลอดเงี้ยลิปต่อให้แมตมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะหลุดร่อนนะคะตัวช่วยที่ดีสุดก็คือการทาลิปตินนั่นเองนะเห็นว่าที่ทักทาลิปตินแล้วเดี๋ยวเขาจะเม้มๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวทา403ทับอีกนิดนึงให้มันมีความนัวๆกันไปนะคะทับลงไปนะคะเพราะว่าแบบลาตัวลิปด้านนอกหลุดแล้วยังเห็นสีแดงข้างในอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเคลมมาว่าตัวเนี้ยติดทนแล้วก็ไม่แห้งเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็รู้เลยแหละว่าติดไหมแต่ว่าณตอนนี้เขาบอกว่าสวยมากอันนี้นะคะก็คือลิปที่เราทามานะคะเฮ้ยลิปสียังสวยอยู่นะคะพี่ผักก็ทานข้าวไปแล้วครึ่งทางนะคะจะบอกว่าทินด้านในเนี่ยยังอยู่เลยนะคะเพราะเราทาหมดแค่นี้นะคะแล้วก็ลิปก็ติดหลอดเป็นปกติเดี๋ยวเรามาสุดกันก็พี่พักกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าลิปตัวนี้อยู่ทนแค่ไหนนะคะลิปตัวนี้เนี่ยก็มีปิดแมสบ้างประปายนะคะส่วนพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นปกติเลยที่สีลิปเนี่ยตรงขอบปากยังอยู่ชัดเจนนะคะยังไม่หลุดไปไหนแต่ว่าด้านตรงนี้เนี่ยหลุดออกไปแล้วนะคะส่วนทินเนี่ยยังมีความระเรื่อยอยู่แต่ขอบอกว่าลิปเคที่แมตต์ตัวนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวพี่พักเนี่ยพี่พักว่าทาง่ายเนื้อนุ่มลื่นแล้วก็ไม่แห้งแบบแห้งเหนียวเกาะปากคือทาแล้วสวยค่ะนะคะพี่พักชอบมากถ้าพี่พักให้คะแนนเนี่ยพี่พักให้คะแนนอยู่ที่8.5 เต็ม 10 นะคะขอหักก็คือแท่งเล็กมากแล้วก็นั่นแหละค่ะแค่แท่งเล็กมากนั่นแหละค่ะนะคะนอกนั้นน่ะพี่พักชอบมากนะคะก็เป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะเข้าไว้ที่หน้า Facebook ของเขาหรือว่าใน LINE ก็ได้เดี๋ยวพี่พัก
แนบลิงก์ไว้ให้ก่อนเนาะว่าช้อปปิ้งทางไหนนะคะก็คลิปนี้นะคะพี่พัชก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปวิดีโอหน้าพี่พัชจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พัชนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ